คำเตือนในคลิปนี้นั้นไม่มีสาระใดๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นผู้ชมทุกคนกรุณาถอดสมองก่อนที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการสารคดีสัตว์โลกตอนนี้ทุกคนนั่นอยู่กับผมนายพรานให้ทุกคนเรียกผมว่านายพรานจอสก็แล้วกันนะครับผมนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตววิทยาโลกนะครับผมมันมีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะไอสายนี้แต่แน่นอนผมนั้นรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ทุกชนิดและทุกสายพันธุ์และในวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรที่จะพาคุณนั้นไปรับชมกับเหล่าสัตว์โลกอันแสนมหัศจรรย์ยังไงเล่าถ้าผู้คุณพร้อมแล้วก็ผมในพานจอสจะพาคุณไปดูชีวิตสัตว์โลกณบัดนี้และระบบนิเวศแรกที่เราพาทุกคนมาดูนั่นก็คือปลาขนาดใหญ่หรือเรียกในอีกชื่อนึงก็คือป่าดงใหญ่นั่นเองระบบนิเวศนี้จะประกอบด้วยสัตว์นานาชนิดและส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้มีสัตว์มากหน้าหลายตาอาทิเช่นฝูงควายนับร้อยตัวณป่าแห่งนี้มีสัตว์มากมายรวมกระทั่งฝูงควายที่มีหลากหลายชนิดควายพวกนี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตรักสงบชอบอยู่กันเป็นกลุ่มและชีวิตแต่ละวันของพวกมันนั้นก็ไม่มีอะไรมากแค่เดินไปเดินมาหาหญ้าและน้ำกินและยามว่างเจ้าควายพวกนี้ก็ชอบหาอะไรทำกันอย่างเช่นการตั้งขบวนฝูงเป็นภาพบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนอย่างเช่นตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เจ้าควายฝูงนี้นะครับมันอยู่ในช่วงเวลาว่างของมันแล้วมันก็ทำตามนิสัยพื้นฐานของมันเลยนะครับคือการจัดรูปแบบของฝูงของมันให้กลายเป็นรูปทรงต่างๆนะครับตามจินตนาการของพวกมันนั่นเองตอนนี้ผมจะสงสัยแล้วว่ามันทำเป็นรูปอะไรกันเราจะมาดูกันนะครับว่าควายพวกนี้มันจัดฝูงตัวเองเป็นรูปอะไรกันนะครับไหนเราลองมาดูธรรมชาติอันแสนสวยงามหน่อยแล้วกันนะครับผมผมว่ามันแปลกๆแล้วนี่โอเคนะครับนอกจากควายเมื่อกี้แล้วที่ทุกคนลืมๆมันไปเถอะนะครับผมแล้วก็ยังมีสัตว์ต่างๆนานาอีกนะครับอย่างเช่นยีราฟนะครับและแรดนะครับผมที่กำลังทำอะไรกันอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับคงกำลังเล่นกันสนุกใช่มีทั้งช้างมีทั้งแรดนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างสันตินั่นเองนะครับเหล่าสัตว์พวกนี้แต่ในระบบนิเวศทุกๆที่นะครับผมยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ประเภทหนึ่งที่เป็นเจ้าของถิ่นนั้นที่เป็นเจ้าของของระบบนิเวศนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดยังไงเล่าต่อไปเราจะไปดูกันถึงสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งพวกนั้นว่ามันคืออะไรนะครับผมและเจ้าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในระบบนิเวศนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้เสือโคร่งนั่นเองนะครับผมเสือโคร่งพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงนะครับมีเขี้ยวฟันที่สามารถฉีกกระชากเหยื่อได้อย่างง่ายดายนะครับบอกได้เลยว่าเสือพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนักล่าอันดับหนึ่งของที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมโอ้และดูจากเสือพวกนี้นะครับตอนนี้เหมือนพวกมันกำลังหิวกันอยู่แล้วกำลังหาข้าวกินนะครับผมเราจะไปตามดูชีวิตมันนะครับว่าการล่าเหยื่อของเสือนั้นมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเฮ้ทุกคนเห็นนี่ไหมครับโอ้นี่มันแย่แล้วนี่มันคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหมู่น้อยคุโรปุตะนั่นเองนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรสชาติค่อนข้างอร่อยและเด็ดดวงมากนะครับถ้าเอาไปปรุงอาหารและบอกได้เลยว่าหมูตัวนี้นั้นเหมือนจะมาผิดที่ผิดทางแล้วนะครับผมเพราะว่าข้างหน้าหมูตัวนั้นตรงนู้นนะครับมีนักล่าฝูงใหญ่ที่แสนหิวทำไมเป็นหมูไปหมดแล้วสงสัยเมื่อกี้ตาฝาดนะครับต้องระวังด้วยนะครับถ้าใครมาเดินป่าแดดในป่านี้อาจจะร้อนแรงทำให้คุณอาจจะสมองเบลอได้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเอาครีมกันแดดไปด้วยนะครับเรามาต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับเจ้าหมูน้อยตัวนั้นตอนนี้นะครับมาผิดเวลาแล้วนะครับผมเพราะว่ามีสิ่งมีชีวิตสุดแสนหิวโหยฝูงหนึ่งฝูงใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับคือเสือโคร่งผมบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เสือโคร่งได้กลิ่นความกลัวของเจ้าหมูตัวนั้นการล่าก็เริ่มต้นขึ้นและเจ้าหมูโคร่งตัวนั้นก็กำลังจะจบชีวิตลงเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้มันเสือเริ่มได้กินความกลัวของหมูคุโรบุตะหลายตัวในฝูงนะครับเริ่มเดินเริ่มขยับเข้าไปใกล้หมูตัวนั้นแล้วในขณะที่หมูตัวนี้นั้นยังไม่รู้ถึงชะตากรรมของมันว่ากำลังจะโดนฆ่าตุยกลายเป็นอาหารอันโอชะตอนนี้นะครับฝูงเสือฝูงนี้ก็เดินมาอย่างช้าๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เหยื่อของพวกมันนั้นทำการระวังตัวและหนีไปได้นะครับผมและตอนนี้นะครับเหมือนพวกเสือพวกนั้นวิ่งเข้าจู่โจมหมูคุโรบุตะกำลังถูกโจมตีเสือพวกนี้นั้นเข้ามาโจมตีหมูเจ้าหมูตัวนี้ผู้น่าสงสารนั้นไม่น่าจะรอดแล้วเดี๋ยวนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมเสือทุกตัวที่เข้าใกล้หมูคุโรบุตะนั้นมันตายเละไปหมดเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้มันไม่ถูกต้องสินี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเจ้าหมูคุโรบุตะตัวนี้สังหารเสือเป็นฝูงและเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรแปลกไปไหมตาของหมูตัวนี้มันดวงตาแห่งนักล่ามันกำลังมุ่งหน้าไปไหนกันโอ้แย่แล้วคนที่ผมเคยคิดว่าเป็นสุดยอดนักล่ากำลังจะถูกล่าอย่างนั้นเหรอไม่น่าเจ้าหมูคุโรบุตะวิ่งใหญ่แล้วโอ้มาแล้วเจ้าหมูคุโรบุตะบุกเข้าโจมตีฝูงเสือแบบไม่เกรงกลัวทุกคนดูหมูคุโรบุตะเพียงตัวเดียวฆ่าเสือได้ทั้งฝูงเราจะลองเข้าไปดูใกล้ๆกันดูนะครับอย่าให้มันได้รู้ตัวนะครับเราจะเข้าไปดูเพื่อจับภาพ
ตอนนี้เสือทุกตัวตายไปเฮ้ยทำไมหมุนไปทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคทุกคนครับผมในพานจอร์ดกลับมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมเมื่อกี้ผมปลอดภัยผมรอดจากเจ้าหมูบ้าข้างนั้นได้ไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ที่สำคัญกว่านั้นเราอยู่ที่ระบบนิเวศไหมระบบนิเวศหิมะนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในขั้วโลกเหนือนะครับซึ่งเรียกว่าแอตแลนติกนั่นเองนะครับผมเป็นสถานที่ที่มีความหนาวมีอุณหภูมิลบสูงสุดถึง1999องศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์นะครับผมใครที่มาอยู่ที่นี่นั้นอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับต้องมีความชำนาญการทางธรรมชาติและสัตววิทยาเหมือนกับผมนะครับผมทุกคนและที่นี่ก็เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ระบบนิเวศนี้จะโหดร้ายมากแค่ไหนมันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่นี่นะครับผมและนี่นะครับคือหน้าตาของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่นี่อันนี้มันน่าจะเป็นตูดมากกว่าและนี่นะครับคือหน้าตาของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่นี่เราเรียกมันว่าหมีขาวนะครับหรือว่าโพลาร์เบร์นั่นเองนะครับผมหมีขาวพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างรักสะอาดนะครับผมก็เลยถึงชื่อว่าหมีขาวนะครับผมไม่งั้นมันจะอะไรก็ช่างมันแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ผมนั้นอยู่ที่ข้างพุ่มไม้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเป็นนักล่าเหมือนกันนะครับผมถ้าเราเข้าไปให้มันเห็นแล้วนั้นมันอาจจะขย่ำเรากลายเป็นมื้อเช้าก็ได้นะครับผม5 minutes later สวัสดีน้องหมีน่ารักจังเลยขอลูบหัวหน่อยเฮ้ยน่ารักจังเฮ้ยหมีขาวน่ารักโคตรๆเอ้ยน่ารักจริงๆอยากไปอยู่บ้านฉันไหมเจ้าหมีโอเคนะครับพวกมันน่ารักจริงๆเลยนะครับผมแต่แน่นอนครับที่นี่ก็ยังมีสัตว์อย่างอื่นอีกนะครับและสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็เป็นนักล่าชั้นยอดเช่นกันนี่คือเสือเขี้ยวดาบนั่นเองนะครับผมจุดเด่นของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับก็คือเขี้ยวมันค่อนข้างยาวและเป็นนักล่าที่แสนโหดร้ายนะครับผมการกัดของมันครั้งเดียวก็สามารถกัดเจาะผิวหนังของสิ่งมีชีวิตที่แข็งๆได้เลยนะครับผมและที่นี่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตประหลาดอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือนกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมด้วยความที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับและได้รับการขนานนามว่าเป็นจอร์จเจ้านายพานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัตว์นะครับผมจะให้ชื่อมันว่าเจ้านกเป็ดไก่นั่นเองนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชื่อคล้ายกับนกเป็ดน้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นชื่อของมันก็คือนกเป็ดไก่นั่นเองนะครับเป็นนกที่มีหน้าตาประหลาดนะครับผมและที่มากไปกว่านั้นนะครับเจ้านกเป็ดไก่ตัวนี้นะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับมันชอบทำสงครามกับเจ้าพวกเสือเขี้ยวดาบนะครับผมพวกมันชอบตีกันต่อสู้กันด้วยความไร้เหตุผลนะครับถึงแม้ผมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันชอบตีกันเพราะอะไรนะครับผมแต่จากที่ผมเคยเรียนมานะครับมีหลักฐานประวัติศาสตร์เคยกล่าวไว้ว่านะครับเจ้านกเป็ดไก่เนี่ยมันชอบร้องนะครับและเสียงของมันเป็นเสียงหลงนะครับผมทำให้เจ้าเสือพวกนี้ไม่ชอบใจนะครับผมก็เลยโจมตีเจ้าพวกนกเป็ดไก่นี้จนล่าเป็นหน้ากองไปแล้วจริงๆคือตรงนี้โคตรไม่มีสาระเลยตัดออกแล้วได้ไหมเนี่ยอันนี้โอเคเราเอาเป็นว่าเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่านี่คือช้างแมมมอธนั่นเองนะครับผมเป็นช้างที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ทุกคนคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่จริงๆแล้วยังนะครับผมยังไม่สูญพันธุ์นะครับแต่สูญร้อยแทนนะครับผมเอาเป็นว่าต่อไปนี้ผมจะพาคุณไปดูผู้ที่ครอบครองดินแดนนี้และผู้ที่ครองที่นี่คือนี่เลยนะครับผมเขาคือลุงซานต้าคอร์นนั่นเองนี่นะครับนี่คือบ้านของลุงซานต้าลุงซานต้าครับสวัสดีครับผมโอ้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 สวัสดีนายพานจอร์ใช่ไหมโอ้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 ยนี่มันเดือนธันวาแล้วนี่ครับลุงอ๋อข้างหลังลุงนี่คือกล่องของขวัญสินะครับใช่แล้วข้างหลังลุงนี่คือกล่องของขวัญนั่นเองในวันคริสต์มาสลุงจะเอาของขวัญไปแจกโอ้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 ใครก็ตามที่เป็นเด็กดีลุงจะให้ของขวัญโอ้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 เข้าใจแล้วครับลุงแต่ผมสงสัยลุงจะขำอะไรนักหนาผมเริ่มรำคาญแล้วฮะว่าไงนายหนูป่าครับผมไม่ได้พูดอะไรอ๋อโอเคครับแล้วลุงซานต้าผมก็สงสัยนะว่าลุงซานต้ามีคอร์ดไว้ทำไมครับไว้ทุบหัวพองฮะอะไรนะว่าแต่ลุงซานต้าครับอะไรเหรอโฮโฮลุงนี่ทำไมลุงแบบว่าลุงนี่ดูอ้วนจังเลยคือแบบว่าลุงนี่ดูแบบพุงพุ้ยไปหน่อยร่างกายจะไม่แข็งแรงเอานะครับลุงซานต้าครับลุงซานต้าลุงอ้วนเนาะอ้วนพองดิที่อะไรเอาล่ะกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งในพานจอร์จและผมยังปลอดภัยดียังไม่ถูกใครฆ่าตายไปถึงแม้พื้นที่ก่อนหน้านี้จะอันตรายแต่ผมเอาตัวรอดมาได้เพราะผมคือในพานจอร์จไงตอนนี้นะครับผมอยู่ในทะเลนะครับผมที่นี่คือทะเลอันแสนกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยปะการังและสิ่งมีชีวิตและทะเลที่กว้างใหญ่ที่สุดแห่งนี้มันถูกเรียกชื่อว่าทะเลแอตแลนติก
ทำไมชื่อมันคุ้นๆว่าเหมือนซ้ำกันที่แล้วตอนนี้ผมก็จะพาคุณไปดูเหมือนเดิมสิ่งมีชีวิตต่างๆนานาที่อยู่ในทะเลแห่งนี้มีมากมายนับร้อยล้านชนิดไปดูกันเลยเอาล่ะและนี่คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่เราเจอนะครับพวกมันคือปลาแซลมอนนั่นเองนะครับผมเป็นปลาที่ตัวเลมอนไม่ชอบเพราะปลาแซลมอนมุกอะไรวะเนี่ยปลาพวกนี้นั้นเป็นปลาที่ค่อนข้างมีรสอร่อยนะครับผมเป็นรสชาติที่อร่อยนะครับผมหลายๆคนชอบกินนะครับอย่างเช่นเมนูซาชิมิหรือว่าซูชิแม่งก็หิวข้าวอ่ะและปลาแบบต่อมานะครับก็นี่เลยปลาปิรันย่านะครับปลาปิรันย่าเป็นปลาแม่น้ำไม่ใช่หรอวะปลาปิรันย่าพวกนี้นะครับเป็นปลานักล่านะครับที่จะอยู่กันเป็นฝูงออกล่าเป็นฝูงและฆ่าปลาเป็นฝูงนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่แสนน่ากลัวและอยู่ในฝันร้ายของใครหลายๆคนนอกจากเหล่าพวกปลาแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอีกอย่างนึงที่เราเรียกว่าปลาแต่มันอาจจะไม่ใช่ปลานะครับเราเรียกมันว่าปลาหมึกนั่นเองทำไมต้องออกเสียงกระดกลิ้นปลาหมึกพวกนี้นะครับเป็นอาหารอันโอชาของสัตว์น้ำหลายๆตัวรวมถึงคนด้วยนะครับผมรวมทั้งหมึกช็อตนะครับปลากระเพราปลาหมึกนะครับปลาหมึกต้มยำแม่งสงสัยหิวข้าวจริงและแน่นอนนะครับที่นี่ก็ยังมีสุดยอดนักล่าที่โหดร้ายไม่แพ้ตัวอื่นๆนะครับนั่นก็คือปลาฉลามขาวนั่นเองนะครับผมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในนักล่านี้ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฉลามวาฬนะครับถึงแม้หน้าตามันจะคล้ายๆหมีแพนด้านะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นญาติกับหมีแพนด้าแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดนะครับในน้ำแห่งนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นอีกนะครับนั่นก็คือเหมือนจะเป็นม้าน้ำนะครับผมใช่สิ่งมีชีวิตฝูงนี้มันคือม้าน้ำใช่หรอวะม้าน้ำเป็นงี้หรอวะและนอกจากม้าน้ำนะครับเราก็ยังมีช้างน้ำนะครับผมช้างน้ำหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเผื่อทุกคนไม่เคยเห็นนะครับช้างน้ำจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาคล้ายช้างนะครับที่อยู่ในน้ำก็เรียกว่าช้างน้ำครับและนอกจากช้างน้ำนะครับเรายังมีนี่นะครับผมช้างแมมมอสน้ำนั่นเองนะครับผมทำไมล้มคว่ำอย่างนั้นล่ะช้างแมมมอสน้ำนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาคล้ายๆกับช้างแมมมอสนะครับแต่เพียงแต่ว่าอยู่ในน้ำนะครับเราก็เลยเรียกมันว่าช้างแมมมอสน้ำนั่นเองนะครับผมใช่เหรอวะทำไมรู้สึกแปลกๆโอเคเอาเป็นว่าเราออกจากทะเลแปลกๆนั่นกันดีกว่าตอนนี้นะครับเราไปอยู่ที่ระบบนิเวศแบบใหม่นี่คือระบบนิเวศที่ถูกเรียกว่าบึงนั่นเองนะครับผมเป็นบึงหนองบองคึงนะครับผมใช่เลยโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มตกเย็นแล้วนะครับผมที่นี่นั้นก็ค่อนข้างจะมืดไวนะครับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแค่พูดไปงั้นแหละที่บึงหนองบองคึงแห่งนี้นะครับผมมีสิ่งมีชีวิตที่โหดร้ายและน่ากลัวคร่าชีวิตของคนเป็นนับพันๆร้อยๆสิบๆแล้วนะครับผมเยอะมากนี่คือเหล่างูนานาชนิดนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณไปดูงูว่ามันมีกี่ร้อยชนิดบ้างนะครับในที่แห่งนี้โอ้นี่ครับทุกคนเราเจอแล้วงูตัวแรกเป็นงูที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในโลกงูอนาคอนด้านั่นเองนะครับผมที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับงูพวกนี้ไม่มีพิษแต่มันจะใช้ลำตัวความใหญ่ความหนาของมันในการรัดทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเหมือนหนังยางที่รัดข้าวแกงคุณไม่สามารถแกะหนังยางรัดข้าวแกงได้ฉันใดคุณก็แกะงูนะเขาได้ที่รัดคอคุณไม่ได้ฉันนั้นนะครับผมและนี่งูชนิดถัดมางูตัวนี้คืองูไททานโนโบอางูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่เสียดายว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับและซึ่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะครับผมไม่รู้นะครับโอ้นี่ครับงูชนิดต่อมานะครับเป็นชนิดใหม่นะครับคืองูอนาคอนด้านี่นะครับเป็นงูที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับผมและต่อมาครับนี่ตัวใหม่งูชนิดใหม่นะครับเป็นงูอนาคอนดาครับตัวนี้ผมบอกแล้วครับที่นี่มีงูมากมายหลายชนิดนับร้อยนะครับและยังมีนี่ครับอีกหนึ่งชนิดนะครับงูไททานโนโบอานะครับผมงูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับเป็นงูชนิดใหม่และยังมีครับนี่งูอนาคอนดาอีกตัวนึงครับเป็นอีกชนิดหนึ่งนี่ครับอนาคอนดาอีกชนิดหนึ่งไททานโนโบอาอีกชนิดหนึ่งโอ้โหแล้วก็งูไททานโนโบอาอีกตัวนึงครับเป็นไงครับงูมากมายหลายชนิดอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้มันยังมีงูอีกหนึ่งชนิดที่ผมเพิ่งไปเจอเมื่อกี้นี่นะครับทุกคนดูนี่ทุกคนเห็นไหมครับที่พื้นเห็นหรือเปล่านี่นะครับทุกคนงูเกาครับงูเกาเงากูทำไมคลิปนี้มันไร้สาระจังวะผมทำคลิปนี้ทำไมเนี่ยไปละออกเกมดีกว่ารู้สึกปวดหัวกับความไร้สาระของตัวเองจริงเลยใครที่มาดูก็ขอบคุณด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนดูจนจบถึงตรงนี้ไหมถ้าดูจบก็คุณมาดูอะไรกันเอาเป็นว่าก็ขอบคุณที่ทุกคนดูนะครับผมไปแล้วมันปวดหัวกับความปัญญาอ่อนว่ะโอเคไปแล้วเจอกัน